ส่วนหนทางนั้นพระพุทธเจ้าบุกเบิกให้แล้วอย่างราบเรียบราบรื่นเพียงแต่เรารวบรวมกำลังแล้วก็เดินตามทางที่พระองค์ทำไว้เกลี้ยงกล่าวไม่มีหลักมีต่ออะไรที่จะสะดุดเลยถ้าเราเดินตามทางไม่นานนักก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าพยายามเดินจริงต่อไปนี้ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาการปฏิบัติฝึกอบรมจิตใจที่เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานเป็นการกระทำไม่ว่าการกระทำงานใดๆต้องอาศัยความรู้อาศัยความเข้าใจอาศัยการได้ฝึกได้อบรมมาพอสมควรจึงสามารถที่จะปฏิบัติกิจการงานเหล่านั้นให้ได้ผลสมบูรณ์บริบูรณ์ได้งานปฏิบัติจิตภาวนาเป็นงานที่สำคัญเราควรให้ความสำคัญไม่แพ้งานอย่างอื่นที่เราทำเป็นประจำไม่ว่างานด้านการเลี้ยงชีวิตที่เราทำนั้นก็เพื่อความสุขงานทุกชนิดเราต้องการให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองความสุขนั้นอาศัยแต่งานด้านวัตถุอย่างเดียวเพื่อให้ได้มาเพื่อความสุขให้เพียงพอนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่เพียงพอต้องอาศัยธรรมะอบรมทางจิตใจเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นด้านธรรมะเราควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกันกับงานในด้านแสวงหาวัตถุเพื่อบำรุงร่างกายได้ความสุขแต่ร่างกายส่วนเดียวนั้นยังไม่เพียงพอถ้าจิตใจของเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีบุญมีกุศล ได้บำเพ็ญอบรมมาแล้วยากที่จะได้ความสุขให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ถ้าหากโลกนี้ทำการงานมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยบำรุงร่างกายแล้วได้ความสุขเพียงพอมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่ฟ้องร้องกันเพราะใครๆก็สามารถทำการงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้เมื่อมีความสุขแล้วไม่น่าจะทะเลาะกันเบียดเบียนกันแต่มนุษย์ต้องทะเลาะกันต้องมีทุกข์มีเวรมีภัยนี่ยังขาดการอบรมจิตใจให้ฉลาดในทางธรรมให้รู้ในทางธรรมนำเอาธรรมที่จะให้เกิดความสงบที่เขาแสวงหาไฟ
ใฝ่ฝันหาว่าสันติสุขศัพท์ว่าสันติสุขนี้เป็นศัพท์ได้มาจากความสงบสุขนั่นเองถ้าก็ไม่ประพฤติธรรมแล้วยากที่จะมีความสงบยากที่จะมีความสุขเกิดขึ้นจากที่เรียกว่าสันติสุขถึงสงบได้ก็สงบชั่วระยะร่างกายที่ได้อยู่ในอิริยาบถต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอร่างกายอันนี้ได้รับการทนุบำรุงส่งเสริมตลอดเวลาก็ยังคร่ำคร่าทรุดโทรมยังมีโรคภัยไข้เจ็บเราพยายามที่จะลบหลีกเลี่ยงหรือพยายามที่จะบรรเทาก็ยังเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งทุกคนทั่วโลกไม่เพียงแต่เท่านั้นยังทุกประจำอยู่ทั่วไปในธาตุในขันธ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยาวนานมาที่เราทั้งหลายเห็นชัดอยู่ทั่วไปก็คือความชราภาพค่ำคร่าทรุดโทรมก็อยู่ในกายอันนี้ถึงแม้ได้รับการทนุบำรุงอย่างดีอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจากความชราภาพไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไม่พ้นจากความแตกดับของธาตุของร่างกายที่เรารักเราห่วงแหนและทนุบำรุงอย่างยิ่งไม่ใช่แต่เราแม้คนอื่นก็เช่นเดียวกันสัตว์โลกเป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าชนชาติไหนเหมือนกันหมดตั้งแต่อดีตยาวนานมามีเกิดมาแล้วเท่าไหร่ก็แก่เท่านั้นเจ็บเท่านั้นตายประมาณเท่านั้นแม้อนาคตข้างหน้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำลายหรือเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้จะมีการค้นคว้าศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมขึ้นบ่อยๆก็ยังไม่หมดยังแก้ไม่ได้โรคก็ยังเกิดขึ้นตามเปลี่ยนแปลงตามพัฒวิวัฒนาการตามแปลกๆขึ้นมาแข่งกับความสุขที่ได้จากร่างกายเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสวงหาความสุขในทางร่างกายมาเพียงพอสมควรแล้วแต่พระองค์ไม่มองเห็นว่าความสุขเหล่านั้นจะทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทุกข์ตามมาหรือปรากฏเหลืออยู่อย่างนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นยังมีทุกข์ยังมีทุกข์ใจยังมีเศร้าหมองใจยังมีเสียใจน้อยใจกระทบกระเทือนใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสวงหาธรรมและประพฤติธรรมเมื่อพระองค์ได้พบทางอันสงบอย่างแท้จริงเพราะการประพฤติธรรมความสุขในทางธรรมนี่เปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีต่างๆจากโลกจ
จะว่าทวนกระแสของโลกก็ว่าได้พระองค์ได้พบความสุขเพราะปฏิปทานั้นเพราะปฏิบัติอย่างนั้นเพราะอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพราะอบรมจิตใจให้มีความเห็นอย่างนั้นอบรมกายให้กระทำสิ่งนั้นอบรมวาจาให้พูดแต่สิ่งที่มีขอบเขตจำกัดพูดแต่ความสัตย์ความจริงรู้จักประมาณในการพูดให้มีสติถึงแม้ตาจะมีประโยชน์ในการเห็นแต่การเห็นพระองค์ก็ให้สำรวมไม่ปล่อยอยากเห็นอะไรก็ปล่อยตามความอยากแม้แต่หูได้ยินเสียงว่ามีประโยชน์ให้เกิดสติปัญญาก็ตามถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ให้สำรวมอย่าปล่อยไปตามความอยากความมัวเมาความหลงเพราะเสียงนั้นมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเราไม่เลือกการที่ได้ยินเสียงเข้ามาให้เกิดคุณก็มีให้เกิดโทษก็มีให้เศร้าหมองก็มีให้บริสุทธิ์ก็มีตาเห็นรูปก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สำรวมแล้วรูปเหล่านั้นก็มีทั้งคุณให้เกิดคุณและเกิดโทษในการเห็นถ้าเราไม่มีสติไม่สำรวมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกในการได้กลิ่นสำรวมลิ้นในการลิ้มรสสำรวมกายเวลาถูกต้องโผฏฐัพพะเรียกว่าสัมผัสทางกายและสำรวมใจในเมื่ออารมณ์ใดๆจะปรุงแต่งขึ้นมาก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักสำรวมจึงจะเกิดความสุขความสงบจากการปฏิบัตินั้นส่วนวิทยาการทางโลกไม่มีใครสอนในเรื่องนี้มีแต่ให้ดิ้นให้ร่นทะเยอทะยานหามีแต่ให้หามากมากสะสมให้มากสามารถเอาไหวพริบชนะคนอื่นรวบรวมมาเป็นของตนให้มากผลที่สุดเกิดเวรเกิดภัยขึ้นมาเมื่อพระองค์มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้สะอาดหมดจดจิตไม่มีเวรไม่แผลมีภัยสามารถให้เกิดความสงบสุขละเอียดผ่องใสบริสุทธิ์ได้นั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขไปใจผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมกำลังใจดีแล้วสิ่งเหล่านั้นมาคมขี่ครอบงำจิตใจไม่ได้ถึงร่างกายจะแตกดับก็ไม่ครอบงำจิตใจให้หวั่นไหวให้เศร้าหมองให้เศร้าโศกให้เสียใจน้อยใจได้เพราะอะไรเพราะมารู้ความจริงเพราะไม่หลงสิ่งที่เป็นทุกข์ไปภายในวัฏสงสารพระองค์รู้ทั่วถึงสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วพระองค์ไม่ได้ยึดมั่นอะไรๆในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตนว่าเป็นของตนพระองค์ปล่อยวางให้เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรม
มันมาอย่างไรก็ปล่อยวางอย่างนั้นมีอย่างไรก็ปล่อยวางอย่างนั้นไม่ได้สำคัญเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นภาระมาแบกมาหามด้วยอำนาจอุปทานเพราะสิ่งเหล่านี้ปัญญาตรัสรู้ที่พระองค์ได้รู้ก็รู้อะไรรู้ขันธ์คือรู้คือร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่นี่เราถึงแม้อาศัยร่างกายแต่ก็ไม่รู้จักร่างกายตามความเป็นจริงเลยมาหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนของเราเวลาสิ่งเหล่านั้นมันสุดโทรมเปลี่ยนแปลงก็ทุกข์ใจเสียใจน้อยใจไม่มีอุบายที่จะทำจิตใจให้สงบมีความสุขผ่องใสสะอาดได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเป็นเราในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธไม่เป็นไปเพื่อทุกข์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ชำรุดสุดโทรมเมื่อสิ่งร่างกายนี้ชำรุดสุดโทรมไม่เป็นไปตามความต้องการของเราควรแล้วหรือเราจะมายึดสำคัญว่านั่นเป็นเราหรือเราในสิ่งนั้นถ้าสัตว์ทั้งหลายที่มีรูปร่างนี้เป็นตัวตนแล้วรูปร่างนี้ก็ไม่ควรจะเอาไปเผาไม่ควรจะทำลายทิ้งแต่เมื่อมันแยกออกจากเราไปเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วถึงอย่างนั้นเราก็ยังยึดอยู่ยังหลงอยู่เพราะความยึดมั่นนี้เองจะเรียกว่ายึดรูปว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เองทำให้เราทุกข์แล้วทุกข์อีกเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกเพราะอุปทานขันธ์ที่เรายึดครองสำคัญเป็นตัวเรามีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงหนทางออกจากทุกข์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพื่อจะได้แก้จิตใจของเราที่มีความเห็นผิดยึดมั่นสำคัญผิดสัมมาทิฏฐิที่จะให้เกิดความเห็นชอบนั้นมีความเห็นชาติชราพยาธิที่อยู่ประจำในร่างกายที่มีอยู่ตลอดเวลาทั้งเราและทั้งคนอื่นมันเป็นความจริงซึ่งเราไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นตามกฎเกณฑ์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราอบรมเรารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเกิดความเห็นชอบขึ้นมาเห็นถูกต้องขึ้นมาเราจะได้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจตาธรรมความไม่เที่ยงแจ้งชัดยอมรับความจริงเป็นสัจธรรมทุกขตาธรรมเห็นเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์นี่ลักษณะสามอย่างที่มีอยู่ในรูปที่มีอยู่ในเวทนาที่อยู่มีอยู่ในสัญญาที่มีอยู่ในสังขารที่มีอยู่ในวิญญาณตามความเป็นจริงความสำคัญผิดก็ไม่มีเราก็ได้อบรมจิตให้มีความเห็นชอบเห็นโทษว่าเป็นโทษเห็นคุณจะเป็นคุณตามความเป็นจริง
กิดรู้ความจริงขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ไหนขอให้เราทั้งหลายสอดส่องวิจัยให้ละเอียดเมื่อได้สถานที่สงบได้ที่วิเวกแล้วควรจะทำงานในส่วนนี้ให้ได้ผลให้เห็นผลตามที่พระพุทธเจ้าพาทำมาและอริยสาวกทั้งหลายพาประพฤติปฏิบัติตลอดถึงครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติความเพียรนั้นใดที่คนอื่นเขาทำได้เราก็ควรจะทำได้ความเพียรนั้นใดโดยร่างกายโดยสติด้วยปัญญาที่คนอื่นเขารู้เห็นได้ได้บรรลุได้เกิดกำลังแก่กล้าได้เราก็ควรจะเพียรพยายามด้วยร่างกายด้วยกำลังกายและกำลังใจให้ได้รู้ได้เห็นทำนั้นเราก็มีความเพียรได้เราก็มีฉันทะได้ทำความพอใจในการปฏิบัติโดยให้ความสำคัญว่าไม่ใช่สักแต่ว่าทำงานชิ้นนี้เมื่อเราทำสำเร็จแล้วมันข้ามทุกข์ข้ามภพข้ามชาติจริงๆมันพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยจะไปถือเป็นงานเล็กน้อยไม่ได้ถ้าเราถือว่าไม่ให้สำคัญถืองานเล็กน้อยเราก็ทำเล่นๆผลที่สุดมันก็ไม่ถึงความจริงความจริงไม่สามารถปรากฏขึ้นในจิตใจของเราได้เพราะเราสักแต่ว่าทำไม่เอาใจใส่เพราะเห็นว่าเป็นธรรมดาไปเสียแล้วเป็นเรื่องไม่สำคัญเสียแล้วถ้าเราให้ความสำคัญในการอบรมกายอบรมวาจาตลอดถึงอบรมจิตใจของเราในการทำในการพูดในการคิดนึกอารมณ์ต่างๆมีสติมีความสำรวมระวังให้ต่อเนื่องกันให้ได้ออกจากความกระทบกระเทือนใจออกความมัวเมาความเพลิดเพลินเข้าสู่สติความรู้ตัวเข้าสู่ความเพียรพยายามเข้าสู่ความสงบวิเวกเข้าสู่สมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นปรากฏผลขึ้นมาสามารถสงบสงัดจากอารมณ์ภายนอกสงบสงัดจากรูปที่เราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจสงบสงัดจากเสียงขาดจากเสียงที่เราชอบใจและไม่ชอบใจสงัดจากกลิ่นที่เราชอบและไม่ชอบสงัดจากรสที่เราชอบและไม่ชอบปล่อยวางโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายที่เราชอบและไม่ชอบแล้วมาเข้าสู่ไม่ยินจิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้รับความสงบจากภายนอกแล้วมารู้ภายในจิตใจจิตใจประกอบไปด้วยยังพอใจในยินดียินร้ายในกามารมณ์อยู่เราก็รู้พยายามเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นก่อกวนไม่ให้จิตใจสะอาดทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจมัวเมาจิตใจหลงเราเห็นโทษ
ปล่อยวางชำระอารมณ์เหล่านั้นจิตเบื่อหน่ายไม่ยินดีเห็นโทษพยาบาทขัดใจขุ่นมัวในใจฟุ้งซ่านในใจเร่าร้อนในจิตในใจเห็นโทษเห็นคุณที่มารู้สิ่งเหล่านี้จิตใจสงบผ่องใสสะอาดเห็นโทษความง่วงเหงาเหานอนเกียจคร้านทำไม่ให้สติมีกำลังความเพียรมีกำลังปัญญามีกำลังให้อ่อนกำลังในการรู้ตัวเราก็ลุกขึ้นไม่ง่วงเหงาเหานอนทำจิตให้เบิกบานขยันขันแข็งเพ่งเพียรภาวนาไม่ลดละตลอดถึงสำรวมประคับประคองไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปทางอื่นให้รวมเฉพาะจำกัดในการภาวนาจิตสงบวิเวกสิ้นสงสัยเมื่อสงัดจากอกุศลธรรมภายในจิตก็ได้รับความสงบเข้าถึงซึ่งสมาธิจิตได้มีสติเข้าถึงความวิเวกมีปีติสุขเอกคตาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามเพียรอบรมศึกษาทางใจเมื่อได้รับความสงบวิเวกแล้วจะเกิดปัญญาความรู้ในตัวของเราสิ้นสงสัยบางอย่างที่เราสงสัยมายาวนานในส่วนที่เราทำปรากฏขึ้นในใจปรากฏขึ้นมากน้อยเท่าไรเราก็สิ้นสงสัยมากน้อยเท่านั้นสิ่งไหนที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่สิ้นสงสัยเพราะเราไปยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ้นสงสัยในเบื้องต้นขั้นแรกนี้เราก็ได้ศรัทธาเชื่อมั่นได้กำลังใจพร้อมทั้งที่จะทำความเพียรพยายามเพื่อให้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้เพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อได้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็นได้สัมผัสกับธรรมส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดความสุขอย่างละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่มากที่เรายังไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้รสชาติของความสุขอันละเอียดกว่านี้เพราะฉะนั้นความเพียรอันใดของบุรุษพูดเพียรด้วยพยายามทางกายทางใจจะต้องเพียรพยายามจนให้ถึงไปตามระดับต่อเนื่องกันไม่ช้าไม่นานก็ได้รูปของจริงอย่างประเสริฐไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมีหลักฐานยืนยันให้เราเห็นมีทุกข์ให้เราเห็นมีความสุขให้เราเห็นเราออกมาดูสังขารก็เห็นแต่ชาติเห็นแต่ชราเห็นแต่พยาธิเห็นมรณะเป็นพยานหลักฐานอยู่รอบด้านให้เราเห็นในส่วนทุกข์ในส่วนความสุขคือจิตที่เราสงบสงัดวิเวกที่ออกจากทุกข์ที่ได้สมาธิก็ปรากฏแล้วในจิตใจของเราเราก็เห็นความผ่องใสสะอาดเราก็สามารถจะทิ้งสิ่งที่ทุกข์ไปยึดความสงบวิเวกความสุขอันนั้นได้ไม่มีความสงสัยเครือบแคลงในจิตในใจอย่างภาคภูมิใจและทุ่มเทเวลาเพื่อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตถึงขั้นนี้แล้วความเพียรไม่ถอยความสงบได้ทั้งกลางวันกลางคืนจิตควรแก่การงาน
ขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งอกตั้งใจเมื่อจะเกิดขึ้นมันไม่ยากครู่เดียวขณะเดียวก็เกิดขึ้นจิตใจองอาจขึ้นทันทีไม่อ่อนแอในการปฏิบัติเกิดปิติเกิดความปลื้มใจในจิตในใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีปฏิบัติตามต่อจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน